ท่านสิริกัญญาอยู่ไหมครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่านประธานยังให้โอกาสตลอดเลยนะครับนี่ขอบพระคุณท่านประธานมากค่ะเชิญครับเราเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิริกัญญาตันสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรเก้าวไกลค่ะ ฉันจะอภิปรายเพื่อปรับลดตามมาตรา15นะคะงบประมาณกระทรวงคมานาคมลงเหลือ52,440ล้านบาทโดยจะมีเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะขอสไลด์ได้ค่ะทานประธานที่เคารพคะหลังจากที่สถานการณ์โควิดได้เกิดขึ้นนะคะรูปแบบและ สถานการณ์การเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะขอสไลด์หน้าถัดไปค่ะจำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงนะคะทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากเดิมที่เราเคยคาดการณ์ว่าในปี2563ทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ41.2ล้านคนประมาณการใหม่นะคะของปีนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่8ล้านคน ส่วนทั้งปีของปี2562อันนี้เป็นประมาณการที่เป็นการคาดการแบบปกตินะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจากต่างประเทศ12ล้านคนเท่านั้นเองส่วนสถานการณ์ในประเทศก็ไม่ได้แตกต่างกันค่ะถึงแม้ว่าการล็อกดาวน์และมาตรการการคุมการเดินทางต่างๆของ รัฐบาลจะมีการปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วแต่ในเดือนกรกฎาคมเองนะคะก็ยังมีการท่องเที่ยวภายในประเทศเลดลงนะคะจำนวนผู้ท่องเที่ยวในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมที่มีการปลดล็อกทุกอย่างแล้วเนี่ยลดลงจากปีก่อนหน้าถึง43เปอร์เซ็นต์คำถามก็คือว่า หน่วยงานอย่างกรมท่าอากาศยานจะมีการทบทวนแผนการลงทุนของตนเองหรือไม่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวนะคะที่ทางไออาต้าเองก็มีการคาดการไว้ว่าจะ เลวร้ายนะคะจนถึงปี2566ถึงสถานการณ์ถึงจะกลับมาเท่ากับปี2562และสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติครั้งในปี2568 ถ้าเราไปดูนะคะว่าทางกรมท่าอากาศยานมีการลงทุนอะไรบ้างน,นะคะเราก็จะเห็นกิจกรรมการก่อสร้างนะคะแล้วก็ปรับปรุงขยายสนามบินต่างๆที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมท่าอากาศยานนะคะรวม29แห่งนะคะก็จะมีการมีโครงการลงทุนทั้งหมด14แห่งด้วยกันนะคะที่จะเป็นการทั้งก่อสร้างใหม่และปรับปรุงขยาย capacity ของสนามบิน เนื่องจากว่าการเดินทางในประเทศได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเรายังจะใช้วิธีการลงทุนแบบเดิมหรือไม่ดิฉันได้มีการถามไปที่ผู้มาชี้แจงนะคะในห้องกรรมธิการนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คําตอบ พอมาดูตัวโครงการที่ถูกปรับลดนะคะของกรมท่าอากาศยานนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะโครงการที่ถูกปรับลดไปนะคะก็ไม่ได้สะท้อนเลยว่ามีการทบทวนแผนการลงทุนนะคะของกรมท่าอากาศยานเป็นการตัดลดในส่วนที่เป็นของอ,อ,อาคารชุดนะคะก็คือแฟลตของข้าราชการพนักงานนะคะหน้าถัดไปค่ะมีการปรับลด ในส่วนของงวดเงินงวดงานนะคะของการขยายที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็งวดเงินงวดงานของสนามบินกระบี่ขอสช้ถัดไปค่ะจรักรัฐวิสาหกิจนะคะที่ทำกิจการท่าอากาศยานเช่นเดียวกันอย่าง ทออทหรือบริษัทท่าอากาศยานไทยเนี่ยเมื่อมีโควิดเข้ามากระทบนะคะก็มีการปรับปรุงแผนแผนการทางธุรกิจนะคะมีการเลื่อนการเปิดอาคารแซดวันนะคะหรือว่าอาคารเทียบเครื่องบินสุวรรณภูมิมีการปรับไปหารายได้ที่เป็นกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบินมากขึ้นนะคะแต่สําหรับกรมท่าอากาศยานนะคะเรายังไม่เห็นการปรับปรุงแผนการดําเนินงานใดๆที่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิดตามที่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี2564สไลด์ถัดไปค่ะถ้าจะบอกว่าโควิดเป็นตัวที่มาทำให้เ่อ f o r m ร์แมนะคะของกรมท่าอากาศยานนั้นแย่ลงนั้นก็อาจจะไม่ได้นะคะในปี2562ก่อนที่จะมีเหตุการณ์โควิดเนี่ยเราก็เจอว่าบรรดาสนามบินต่างๆนะคะที่กรมท่าอากาศยานดูแลเนี่ยก็มีผลขาดทุนนะคะก็คือมีเพียงแค่6สนามบินเท่านั้นที่มีผลกำไร ทั้ง,งที่ปี2012นั้นเป็นปีที่การท่องเที่ยวของไทยทุบสถิติสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะหน้าถัดไปค่ะและ ถ้าเทียบกับปี6 – 1นะคะผลการดำเนินงานนั้นก็แย่ลงนะคะสำหรับสนามบินที่ตัวเลขเป็นสีเขียวเป็นสนามบินที่ผลประกอบผลประกอบการมีกำไรสูงขึ้นนะคะก็คือมีแค่3สนามบินที่ผลผลกำไรสูงขึ้นที่เหลือผลกำไรลดลงนะคะระหว่างปี6 – 1หนึกับหสองทั้งๆท,ที่เป็นปีที่การท่องเที่ยวดีมากนะคะสไลด์ถัดไปค่ะที่แน่ๆเลยก็คือว่า การเป็นกรมท่าอากาศยานนะคะทำให้กรมท่าอากาศยานไม่จําเป็นที่จะต้องปรับตัวอะไรนะคะเพราะว่าถ้าจะต้องลงทุนเพิ่มก็ไม่ต้องกู้เองถึงให้รัฐบาลกู้ก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเองนะคะดังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทบทวนแผนการลงทุนใดๆเมื่อเศรษฐกิจท่องการท่องเที่ยวตกต่ําลงหรือว่าสถานการณ์การเดินทางนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วสไลด์ถัดไปค่ะข้อเสนอนะคะก็คือว่า การเป็นกรมเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะรีดเอาประสิทธิภาพของการดำเนินงานของของหน่วยงานออกมาได้ดีที่สุดนะคะทางที่ดีเนี่ยเราควรที่จะแปรรูป ให้กรมท่าอากาศยานนั้นไปเป็นรัฐวิสาหกิจรหรือไม่นะคะทำให้แผนการลงทุนต่างๆนั้นจะต้องคิดคํานึงถึงความคุ้มค่าและตัวต้นทุนที่จะเกิดขึ้นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นจากการดอกเบีย้ยจากดอกเบีย้ยหรือว่าจากการที่จะต้องไประดมทุนต่างๆนะคะหรืออีกทางหนึ่งก็คือเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ว่าไปควบรวมกับบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะคะอีกทางเลือกหนึ่งก็คือให้เอกชนเช่าดําเนินการนะคะ และในส่วนเราเข้าใจดีว่าหลายๆกิจการนะคะอาจจะเป็นกิจการที่ขาดทุนได้นะคะโดยเฉพาะสนามบินที่ต้องมีไว้เพื่อการันตีการเข้าถึงการเดินทางของประชาชนแต่ว่าเราแยกไม่ออกค่ะว่าที่สารสนามบินขาดทุนนั้นเป็นเพราะเป็นการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพหรือเป็นเพราะต้องมีการ ตั้งค่าธรรมเนียมให้ต่ำเพื่อทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ดังนั้นจึงเสนอให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนบริการต่อหัวให้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริงและแปลรูปไปเป็นรัฐวิสาหกิจเราจะสามารถลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีของเราไปได้เป็นจำนวนเงินมากทีเดียวถึงประมาณ5,000ล้านบาทนะคะจึงขอตัดลดงบประมาณของกระทรวงคมานาคมเหลือ52,44ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ